เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup 15:10 น.วิษณุเผยครม.เห็นชอบเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ26ตุลาคมนี้ปัดไม่ทราบจะมีประเด็นแก้รัฐธรรมนูญหรือไม่15:22 น.อนุทินย้ำนักท่องเที่ยวจีนเข้าไทยล็อตแรกมีมาตรการป้องกันอย่างเต็มที่เชื่อสถานการณ์การชุมนุมไม่กระทบต่อการท่องเที่ยวไทยลั่นเดินหน้าแก้รัฐธรรมนูญมาตรา256ไม่มียืดเยื้อกว่านี้โดยมีส.ส.ร.มาจากการเลือกตั้งของประชาชน15:35 น.กรรมาธิการตำรวจห่วงใยสถานการณ์ม็อบวอนทุกฝ่ายทำตามกฎหมายและไม่ใช้ความรุนแรงเตรียมเรียกหน่วยงานเกี่ยวข้องชี้แจง15:44 น.ผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยมองเศรษฐกิจไทยบวกไตรมาสแรกปี64มองปีนี้ติดลบ 7.8 ถึงลบ 8% แล้วสู่15:57 น.กรุงเทพมหานครเตรียมพร้อมหน่วยแพทย์พยาบาลดูแลทุกฝ่ายในสถานการณ์ชุมนุมเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup